6ของกินจากธรรมชาติที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแบบไม่ต้องพึ่งยาหลายคนประสบปัญหาป่วยง่ายเจอลมเจอแดดเจอฝนนิดๆหน่อยๆก็แทบจะเอาตัวไม่รอดนั่นอาจจะเป็นเพราะภูมิคุ้มกันต่ำแต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงมากเพราะในโลกนี้ธรรมชาติยังไม่สร้างสรรค์สิ่งดีๆที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแบบไม่ต้องพึ่งยาซึ่งก็มีดังต่อไปนี้ก็คือ 1. น้ำองุ่นบวกมะนาวบีบน้ำมะนาวใส่น้ำอุ่นจิบในช่วงเช้าหลังจากตื่นนอน15นาทีจะสามารถช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์เพิ่มอัตราการเผาผลาญเมตาบอลิซึมช่วยระบบย่อยอาหารลดความเครียดและความกังวลลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งอย่างที่2ก็คือชาเขียวถ้าพูดถึงชาที่มีประโยชน์สูงคนอาจจะนึกถึงชาดำมากกว่าแต่แท้ที่จริงแล้วควรดื่มชาเขียวแบบคาเฟอีนต่ำสักแก้วก่อนนอนเพราะในชาเขียวจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มระดับการเผาผลาญพลังงานมากขึ้นอย่างที่3ก็คือโยเกิร์ตโยเกิร์ตนั้นสามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้โดยตรงเพราะอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีและนอกจากนี้การเพิ่มเติมธัญพืชหรือผลไม้ลงไปด้วยไม่ว่าจะเพื่อเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มปริมาณให้อิ่มต่อมื้อล้วนแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายอย่างที่4ก็คือเห็ดถึงแม้ว่าเห็ดจะเป็นอาหารที่ไร้รสชาติแต่หากรู้จักวิธีการปรุงก็จะทานง่ายอร่อยและไม่ทำให้อ้วนและเห็ดเองดีต่อระบบภูมิคุ้มกันเป็นอย่างมากเพราะมีแร่ธาตุซิลิเนียมสูงมีคุณสมบัติในการต้านสารอนุมูลอิสระนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของความสวยความงามต่อต้านการมีริ้วรอยก่อนวัยอันควรอย่างที่5กระเทียมสดการทานกระเทียมสดอาจจะฉุนและทานยากเกินไปแต่หากลองนึกถึงคุณประโยชน์ที่ได้เนี่ยคุณอาจจะลองหันมาทานสดๆดูเพราะในกระเทียมสดมีสารต้านจุลชีพที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นภัยต่อร่างกายต่อต้านไวรัสและแบคทีเรียทั้งหมดนี้เพียงทานแค่วันละ1-3กลีบและอย่างที่6ก็คือข้าวโอ๊ตในข้าวโอ๊ตนั้นมีเบต้าแคโรทีนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเป็นโรคติดเชื้อทางระบบหายใจหากทานเป็นมื้อเช้าจะช่วยทำให้อิ่มนานไม่หิวระหว่างวันอีกด้วยแม้ว่าจะมีอาหารดีๆที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้แต่ก็อย่าลืมการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นขอบคุณข้อมูลจากWorldwideWebสารดี.com